สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับ Airview Art Wall นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาในร้านบรรยากาศโฮมมี่โฮมมี่นิดนึงนะคะทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Sunny Croissant Day นะคะทุกคนเอาไว้วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Sunny Day Croissant นะคะทุกคนก็เป็นร้านอยู่ย่านสาทรค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นแมพให้ดูกันเนาะมันก็จะเข้าซอยมาจากสาทรใกล้ๆสวนลุมนิดนึงนะแล้วก็อ่ะมาดูผนังกันดีกว่าด้านหลังเรานะคะยาวๆนี่เลยจะเป็นผนังที่เราทำการเพ้นกันนะคะทุกคนผนังจะขนาดยาวประมาณ5เมตรนะคะจริงๆดูอย่างเงี้ยไม่เหมือน5เมตรเนาะแต่ว่ามันจะมีความโค้งเนี่ยเราจะขึ้นให้ดูว่ามันโค้งอ้อมไปอีกนิดนึงที่เราต้องมาวาดต่อแล้วก็ตัวความสูงนะคะอยู่ประมาณ2เมตร 1.5 เมตรค่ะทุกคนอาจมีตัวเลขแจ้งมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นแบบให้ดูอย่างเร็วๆนะก่อนที่เราจะไปทำการเพ้นกันอ่ะจะดึงโอเคตัวแบบที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นลายเหมือนฟิลฟีแป้งเนาะแบบถักๆแบบว่าฟีลลิ่งแบบโตกสีนิดนึงจะเป็นคัลเลอร์ฟูลเนาะก็ให้บรรยากาศดูสดใสขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงปล่อยก็พี่บิวแจ้งเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยากให้จบภายใน1วันถ้าเป็นไปได้ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราทำได้ถึงแค่5โมงไปเพ้นดีกว่าแล้วก็สมาชิกนะคะวันนี้เรามาทั้งหมด4คนซึ่ง1คนที่ห่างหายกันไปนานให้ทายใคร พี่อิดพี่อิดวันนี้มีพี่อิดนะแล้วก็พี่บอลพี่ดิวแล้วก็เรา4คนสำหรับผนัง5เมตรค่ะตอนนี้ก็ลงสีเหลืองที่เป็นแบ็คกราวด์เลเยอร์หลังสุดเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยมาลงเลเยอร์ถัดไปเนาะซึ่งเลเยอร์ถัดไปก็จะมีหลายสีที่เราบอกไปว่าเป็นคัลเลอร์ฟูลเนาะโดยที่พี่บอลก็จะลงนี่พี่บอลฝั่งนี้จะลงเป็นสีฟ้านะแล้วก็พี่เนี่ยจะลงชมพูส่วนเราจะลงเหลืองเนาะก็เริ่มลงไปหน่อยนึงเห็นป่ะตรงกลางสุดแล้วก็ส่วนพี่ดิวก็จะลงเป็นสีส้มแดงๆอ่ะประมาณนี้เราก็จะค่อยไล่ทีละหยอดเลยโดยที่แบบว่าฟิลถักๆเดี๋ยวไปดูกันกันตกอ่อนๆไม่เพราะว่าสีที่อิดอะแกจะสองใส่สีขาวเพิ่มชมพูอ่อนอันนี้ก็อ่อนได้ก็ได้นี่มันเป็นเนื้อเหรอแต่ว่ามันเนื้อไม่ได้ก็คือเอาสีนี้แหละจะใส่ขาวจะผสมใช่ไหมจะใส่ไหมใส่ขาวอันไหนหอมพี่ชมพูพี่อะก็ตอนนี้ทยอยลงสีหลายๆสีลงไปตอนนี้จะเป็นฟ้าชมพูเหลืองนะทุกคนที่เราลงไปแล้วแล้วก็ใช้ฟิลในการทักถามก็จะดูเป็นทีแปรนิดนึงขยี้เนาะจริงๆถ้าเราดูในแบบนะชมพูก็คือจริงๆมีหลายเฉดมากคือมองรวมๆเหมือนจะมีชมพูเดียวแต่ว่าจริงๆเราเบนหลายๆสีประมาณ3เฉดได้3สีชมพูเนาะแล้วก็สีเหลือง2เฉดถ้าไม่นับแบ็คกราวด์อ่ะส่วนสีฟ้าก็เริ่มทยอยลงแล้วก็จะเห็นนี่ไล่จากฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงเราก็ลงผนังฝั่งนี้ครบทุกสีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมาเก็บถักๆรอบๆนิดนึงให้มันมีบรรยากาศของความแบบเวลาถักสีอาจจะใช้พวกปลายหูกันแบบทู่ๆแบบแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อโค้งนั้นกันดีกว่าโค้งที่อ้อมไปอีกฝั่งนึงก็เรามาต่อส่วนโค้งนะแล้วก็จะเห็นนี่พี่ดิวเริ่มลงสีแล้วแต่ว่ามีรอยมือเล็กน้อยค่ะเป็นมือของคุณลูกค้านะคะน้องก็คือกระท่อนกระแท่นในการปั๊มมากเลยแต่ว่าไซส์เล็กๆแล้วก็มีตัวลายเซ็นที่คุณลูกค้าเขาเซ็นทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็จะปรับนิดนึงบรรยากาศตรงนี้พอเดี๋ยวไปตรงนี้ลายต่อเพิ่มใช่ไหมแล้วก็เบนให้มันเข้ากับตัวลายเซ็นแล้วก็ตัวมือของน้องเขานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะThank you.
ปากของเรานี่คือเสร็จสิ้นไปที่บอลนะคะทุกคนกับร้าน Sunny Day Croissant ค่ะแล้วก็เรากำลังเคลียร์ร้านกันอยู่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นผนังสวยๆที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่ใช้เวลาเพียงทั้งหมด1วันนะคะทุกคนรวดเร็วทันใจอันนี้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าพี่ดิวพูดไปแล้วว่าน่าจะ1วันครับผมก็สวยสดงดงามอย่างที่ทุกคนเห็น colorful มากๆเนาะแล้วก็มีการฝากรอยปั๊มมือของคุณน้องนะคะเป็น2มือเล็กๆน่ารักน่ารักนะทุกคนแล้วก็ขอคุณทางลูกค้านะคะที่ไว้วางใจเราให้เข้ามาตกแต่งผนังนี้อีกเช่นเคยค่ะทุกคนก็ยังไงก็ลืมฝากติดตามด้วยนะคะตามช่องทางต่างๆคือทำนี่เลยบนหัวพี่ดิวนะฝากติดตามด้วยแล้วก็รอบหน้านะคะเราจะไปเพ้นที่ไหนก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไม่เห็นก็แบบสองเอาตามไปตัดผมเลยลูก พี่เซนเลยครับคุณต่อ โอ้ๆๆเบี้ยวไม่เบี้ยวเป็นสาทรใต้ใช่ป่ะที่นี่สาทรใต้สาทรใต้นี่